แม่แย้มเราขอให้เจ้าดูนี่ก่อนอะไรไส้เดือนดัดฟันหรือไงแม่แย้มเราจริงจังนะก็ฉันดูไม่ออกนี่นี่พญานาคส่วนนี่คนนี่ควันแบบที่เจ้าเห็นแล้วยังไงแล้วไงเวลาที่พญานาคตายจะกลับเข้าร่างเดิมทันทีไม่มีทางที่จะกลายเป็นควันหรืออยู่ในร่างคนแบบที่เจ้าเห็นนี่นายกำลังจะบอกฉันว่าคุณนาคยังไม่ตายหรอเราเชื่ออย่างนั้นเจ้าเขาเลิกคิดมากโทษตัวเองได้แล้วหรอแล้วนายรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ฉันกำลังคิดว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยมันบ้าบอที่สุดแล้วเมื่อไหร่มันจะครบ10เดือนอย่างที่นายต้องการสักทีเพราะว่าใจฉันอะอยากจะให้มันจบลงวันนี้ซะด้วยซ้ำแม่แย้มฉันไม่สนุกหรอกนะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉันอยากได้ชีวิตปกติของฉันคืนมาสักทีถือจริงๆแล้วฉันต้องขายบ้านหลังนี้สักทีอะไรนะเจ้าจะขายบ้านหลังนี้ใช่ก็เพราะว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่นี่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยทำไมพี่ถ้าเกิดคุณนาฏเขาไม่ได้ตายจริงๆฉันก็จะยอมให้เขาเข้ามาที่นี่เข้ามาหาในสิ่งที่เขาอยากจะเจอทุกซอกทุกมุมหรือจะค้นตัวฉันฉันก็ยอมไม่ได้นะผมจะไม่ยอมให้เขาเข้ามายุ่งย่ามที่นี่เด็ดขาดพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าดวงแก้วทั้งสองดวงอยู่ที่นี่ใช่ไหมแย้มพอได้แล้วแม่แย้มเข้าของเละเทะเต็มไปหมดแล้วเนี่ยมันก็เละเทะอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่นายจะมาซะอีกมันไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อยแล้วใครบอกว่าเป็นความผิดของนายล่ะฮะพอเถอะแม่แย้มทำไมถึงไม่หยุดทำแบบนี้ล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องการหาดวงแก้วสองดวงให้เจอฉันเบื่อเรื่องบ้าบอแบบนี้แล้วอ่ะฉันอยากจะได้ชีวิตปกติของฉันคืนมาสักทีแม่แย้มเดี๋ยวแม่แย้มเดี๋ยวแม่แย้มแม่แย้มเดี๋ยวเจ้าคิดแค่นี้เองเหรอแล้วเรื่องของเราล่ะเรื่องของเราใช่เรื่องของเราจะไม่รู้สึกอะไรกับเราบ้างเลยเหรอรู้คุณยักษ์คุณยักษ์คะเดี๋ยวโยเข้าไปหานะคะดูปากฉันนะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับนายเลยแม่แย้มแล้วเจ้าจะไปไหนก็ไปหาคนมาช่วยหาดวงแก้วน่ะสิแม่แย้มเดี๋ยวแม่แย้ม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 ปล่อยเขาไปเถอะค่ะวัยท้องก็เงี้ยแหละอารมณ์แปรปรวนง่ายคุณยักษ์คะเราไปกินไอติมกันเถอะนะคะ
คือผมน้าคะน้าๆๆๆหนูว่าโยหางานให้คุณไม่ได้ใช่ไหมคะคุณเลยไม่อยากยุ่งกับโยแล้วอ่ะคุณโยครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมไปกันเลยค่ะเดี๋ยวครับคุณโยคุณโยดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand